เอาละครับผมสวัสดีครับจุดผมสองชามนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับมันก็เล่นไมค์คราฟกันนะครับแต่ว่าไมค์คราฟในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในไมค์คราฟที่เรียกว่าบล็อกทุกบล็อกเป็นบล็อกใหญ่หมดเลยเพื่อนทุกคนนะวันนี้ยังอยู่กับคิดคิงเดอร์นะครับแล้วก็คิวนะครับผมคิวเนี่ยจะเป็นเด็กที่มาในยอสิปอมบ่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าเรานั้นได้ทำการยอสิปอมได้ล่มสลายไปนะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนอัดลิงกูนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลาทิ้งซีรีส์เฮียนี่ไปแล้วกันนะครับนะโอเคมาซึ่งในวันนี้นะครับผมมันจะเล่นไมค์คราฟไว้ PE แต่ว่า PE ในวันนี้เว้ยคิวคิดเราอยู่ในบล็อกแล้วบล็อกมันใหญ่มากเลยดูดิใช่พี่มีหน้าด้วยเตียงก็ใหญ่พี่คือผมไม่เข้าใจนะว่ามันใหญ่มันแบบคือทุกอย่างมันแบบว่ามีหน้าแล้วก็ใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับภารกิจของเราเว้ยคิวเราต้องไปทำการไปตรงบล็อกเพชรกับบล็อกตรงไอเบนล็อกให้ได้เว้ยข้างล่างได้เลยพี่อุ้ยแต่มันไกลอยู่นะพวกมึงทำมันไม่ได้หรอกพวกมึงเฮ้ยกล่องวอลล์อ๋อมันมีกล่องล่างด้วยหรอใช่มีกล่องเอ้ยเหมือนเป็นเวทวอลล์เลยอ่ะดูดิมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นให้คิวเอาอาหารไปคิวมาดิได้พี่ผมจะตายแล้วพี่มีแค่300ครับจะตายเลยครับไร้สาระนะเราเนี่ยคือแบบว่าแล้วแมคคาวิดโอ10มันสามารถที่จะตอบนี้ได้เลยทุกคนก็คือตอบแบบตรงเลยเลยพี่ไม่ครับเป็นสลับอ่ะพี่มันน่าจะว่ามันฉลาดดีกว่าคิวอุ้ยจะน่าล่วงเชื่อมึงนี่มันฉลาดจริงเลยคิวโอ้ยเจ๋งพี่มึงมีอาหารด้วยพี่แน่ไม่คิดว่ามึงจะฉลาดขนาดนี้คิวแน่นอนโถเอ้ยเอามาที่เหลือไปทำนั่นแล้วกันนะทำไอ้พวกโต๊ะเขาเรียกอะไรนะพวกที่ขุดอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะไปขุดขับบ้างขับมาโอเคครับตอนนี้เราต้องทำการค่อยตอบไปนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจเรื่องไอ้นี่ว่าถ้าเกิดเราจิตตะกิกมันจะพังหรือเปล่านะฮะแต่ไม่เป็นไรเราค่อยๆตอบไปดีกว่าครับผมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สินนะทุกคนนะครับไปไหมพี่วอนไปโยไปโยไปโยอีซีอีซีโอ้ยถูกไหมไม่ทำให้ตกใจเล่นเฉยโอเคโอ้เรามาถึงดีเอ็นแล้วไอ้บล็อกเบนล็อกนี่รู้สึกว่าจะมีของเยอะเลยนะครับผมก็คือจะมีอะไรอ๋อมีไฟชาร์จแล้วก็หนังวัวแต่ต้องพูดนี่รู้สึกว่าเราจะสามารถทำชั้นหนังสือได้เพราะว่าตรงนี้มีชั้นหนังสือเต็มเลยเอาไปทำโต๊ะเอ็นชาร์จโอ้มันก็ไม่มีอะไรนะแผ่นซีดีอยู่2อันก็ไม่มีเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าเราต้องเอาชีวิตรอดบนโลกนี้ไปแต่กูรู้สึกว่าโลกนี้เอาชีวิตรอดอะไรมันไม่มีเห็นมีเลยอ่ะลองต่อไปจะหีบหน่อยผมรู้สึกว่ามันแปลกๆว่ะทุกคนหรือว่าแมปนี้มันจะเป็นแมปแบบคิกแบดอีกละเออแมปหลอกลวงแบดคิกแบดอีกแล้วคิกแบดบอยคิกแบดอุ้ยแต่มันทำหน้าทุกอันเลยนะแล้วมันกว้างด้วยผมบอกเลยนะครับว่า 99% ของคนที่เล่นแมปนี้นะครับรอดแน่นอนนะรับประกันได้ชัวร์ๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดน้องจะเสียตังค์เสียตังค์โอ้พี่โอ้พี่เอาโอ้พี่เกียร์ต้องอย่ามาที่จำเปล่าเกือบได้ไปสวรรค์แล้วเกียร์ต้องอย่ามาที่จำเปล่ากิจโอ้นี่แหละพี่ผมเห็นแล้วไงพี่โอ้พี่ตรงนี้มันแลกของได้มี NPC ด้วยถ้าเอา NPC แลกอะไรวะแลกเอ็มแลกเป็นเอาหนังแลกเป็นเอ็มเมอรัลแล้วเอาเอ็มเมอรัล7ก้อนแลกเป็นเสื้อ What the fuck เฮียอะไรเนี่ยไม่รู้โอเคเพราะตรงนี้มันไร้สาระเว้ยตอนนี้เป็นที่ฟาร์ม NPC แน่เลยอนาคตไม่อาจจะให้ฟาร์ม NPC ก็ได้ให้มันปั๊มปั๊มปั๊มกันอะแล้วไม่เป็นไรบล็อกมันไกลนะพี่ไม่ไกลคิวไรสาระไม่รู้ได้ยินว่าไกลแค่ไหนคือใกล้อ่ะเฮ้ยมันเพียงตกใจตกใจหมดแล้วผมจะโอ้โหมันจี้จำถ้าพี่ผิวไม่ทันก็คือตานะพี่เอ้ยไม่เป็นไรกูโคตรแล้วโหดซ่า08ที่เรารอดเพราะว่าหูฟังใช่ไหมพี่ใช่วันนี้นะครับเราอยู่ฟังนำเสนอด้วยหูฟัง MSI นะครับผมเจ้า MSI ตัวนี้นะครับ GH50 หรือว่า Gaming Headset 50นะครับผม MSI ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหูฟัง71 Surround นะครับที่สามารถได้เสียงที่ดีมากนะครับทำให้ผมสามารถรอดได้ว่าหูฟังตัวนี้เลยนะครับผมนะสำหรับหูฟัง MSI GH50 นะครับผม 7.1 Surround นะครับและสามารถปรับแสงสีได้ด้วยนะครับทุกคนครับจากที่ทุกคนรู้กันนะครับผมก็คือว่ามันปรับแสงสีได้ทุกอย่างแบบสุดยอดสุดโคตรเดสกามากนะครับผมก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อได้นะครับผมประกัน MSI 1ปีนะครับผมสามารถคือถ้าเกิดพังปุ๊บก็สามารถส่งยื่นซ่อมได้เลยยื่นขออันใหม่ได้เลยนะครับผมนะก็เป็นไงของดีคุณภาพของดีคุณภาพ MSI นะครับสำหรับคนไหนอยากหาหูฟังว้าวตัวนี้ไม่ใช่อีกไม่นานรออีกไม่นานสำหรับคนไหนนะครับอยากหาหูฟังดีๆนะครับผม MSI อย่าลืมนะครับ MSI กำลังรอคุณอยู่ตรงนี้แม่งมีแบบนั่นด้วยว่ะเหมือนแบบเป็นที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะต้นไม้ที่ฟาร์มต้นไม้ที่ปลูกต้นไม้แปลว่าตรงฝั่งเนี้ยมันไว้ปลูกต้นไม้เว้ยอยากรู้ว่าดีเอ็นกันอยู่ตรงไหนคือจุดจบของเกมเนี้ยมันเกมทุกเกมมันต้องมีจุดจบไว้ทุกคนแต่ผมแค่อยากรู้ว่าจุดจบของตัวเกมมาครับตอนนี้อยู่ตรงไหนนั่นคือประเด็นไอ้คือตัดจะเป็นบล็อกเอ็นสโตนที่ตัดไม้ให้หน่อยดิได้พี่คิดว่าน่าจะอยู่ตรงบล็อกเพชรหรือเปล่า
เพชรเพชรน่าจะมีเพชรเลยไม่รู้สิบิตไม่แน่ใจแต่ผมตอบไปเพชรให้พี่ได้ได้เลยตัดต้นไม้มาหนึ่งได้เลยคิวตัดต้นไม้แล้วก็อย่าลืมปลูกนะจ๊ะอยากว่าปลูกป่าปลูกป่าทดแทนอนุรักษ์อนุรักษ์ต้นไม้ธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งที่ขาดหายไปคิวคือแบบว่าอย่างเช่นแบบคนตัดไม้มันเยอะเข้าใจว่าต้องแบบปลูกป่าทดแทนใช่แล้วพวกถึงกระตัวเยอะทำไมแอบวะพี่ทำไมแอบวะใช่ผมไม่อยากรู้ไอ้เหี้ยมึงตายมีพี่อีกแล้วเหรอเปล่ามันเยอะมอนสเตอร์มันเยอะไอ้เราก็เด็กวัดล่วงอีกแล้วยังไม่ล่วงแค่มันเยอะเมื่อกี้มันยิงธนูใส่กูอะนี่ไงบังอาจตายซะมึงอาจนี่ไงผมมาผมต้องบังอาจตายซะท่านแหน่พูดนี้ดิลังโอ้บังอาจใส่บอลเก็บไปด้วยข้างหลังนี่มีอะไรจ้ะวงละเอ้ยเจอประตูดีเอ็นแล้วไอคิวเจอแล้วพี่เจอแล้วไปพี่อยู่ไหนเนี่ยบล็อกอะไรพี่อยู่บล็อกนี้บล็อกกูโอ้มีไอเวนเดอร์ให้ด้วยป่ะคือแบบมันพร้อมให้เราไปแล้วไปเลยไหมพี่ไปเลยไหมโอ้ยมันด้วยมันให้ไม่ครบมาแค่ไม่กี่อันเองเนี่ยมันเราขาดอีกหนึ่งเราขาดอีก5อันเว้ยเราก็ต้องไปตามแต่ว่าต้องไปดูเรื่อยๆพี่ใช่เราต้องไปดูเรื่อยๆคือตอนนี้เราขาดอีก5อันเนี่ยก็คือแบบขาดเยอะอยู่นะครับทุกคนครับก็ถือว่าเยอะอยู่ตอนที่ผมคิดนะพี่นะผมว่าต่อผับน่าจะเป็นนรกว่ะพี่เออลองไปดูดินี่สวยนะมันของอันตรายมันอยู่ใกล้เราเหลือเกินโอ้ยจะให้กูต่อทำไมมึงไม่ต่อเองล่ะไอ้ที่นี่ได้พี่ต่อไปไหนดีต่อไปคนละทางเลยคิวเราต้องอยู่คนละทางกันด้วยมึงกับกูเนี่ยมาถึงเดมอนแล้วทางเดียวกันไม่ได้นะคิวนะโอ้โหเศร้าเราต้องไปกันคนละทางตอนนี้ผมว่าผมต้องไปทางเดียววะจะคิปเปอร์ผมไปทางนี้ดีกว่าผมไปทางบล็อกนี้ดีกว่าบล็อกตัวเนี้ยน่าจะปลอดภัยมากโอเคเดี๋ยวผมจะไปทางบล็อกอินนะครับทุกคนครับแต่บล็อกเตาเผานี่ก็คือแบบน่าสงสัยอยู่บล็อกมันต้องมีอะไรแน่ๆเออกูว่าบล็อกมันต้องมีอะไรแน่ๆชัวร์เฮ้ยมีเอ็นเดอร์แมนอ๋อนั่นไงฟาร์มเอ็นเดอร์โพลครับพี่อ๋อบล็อกอิดจะเป็นบล็อกแบบเป็นแค่ชั้นหนังสือเว้ยผมว่าเราเคยมาแล้วบล็อกอิดอ่ะไม่เคยนี่ว่ะแต่เป็นเหมือนเป็นแค่ชั้นหนังสือแล้วก็ไม่มีเลยข้างในมีแค่ชั้นหนังสือโง่บล็อกทองก็มีแต่ทองพี่ไม่อยู่สแต็กเลยโอ้โหสแต็กมันเพียทองเผาแล้วโอ้โอ้คิปเปอร์โอเคข่าวนี้มันอันตรายว่ะตอนคืนนี้ผมบอกเลยว่าอันตรายได้มา2สแต็กครึ่งพี่ทองจริงจังจริงมนุษย์ทองไงพี่อุ้ยโอ้ยเดี๋ยวทองไปฝากพี่ได้เออพี่ม่อนนี่ผมมีอะไรมาให้พี่อะไรวะไอ้โอ้เพชรคิกเก้มึงแม่งเอาเพชรมาเลยเหรอวะเฮ้ยเหล็กอ่ะโอ้โหกับตกจอมพระชากับตกจอมพระชาโอ้โหสกิลตันด้วยไม่เอาคือแบบมอนเตอร์เยอะมากเลยทุกคนแล้วก็แบบโอ้แต่ละตัวคือแบบแม่งดุร้ายเลยเกินตกไปหนุ่มตกไหมล่างมีแต่ชั้นหนังสือเป็นชื่ออะไรชั้นหนังสือเนี่ยรักหนาวะไอ้พวกนี้ฮะชอบอะไรชั้นชอบอะชอบอ่านหนังสือเราอะชอบอ่านหนังสือเราอะช่วงนี้สอบไงพี่อ่านธรรมะธรรมโมบ้างแม่สอบช่วงนี้เด็กสอบเยอะโอ้มีเพชรใช่ช่วงนี้เด็กสอบเยอะจังน้องครับช่วงนี้ปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับทุกคนครับไม่เป็นไรครับช่วงนี้พี่ก็จะลงคลิปบรรสองคลิปทุกวันเลยนะครับผมถ้าถามว่ามันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละครับถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงทำอย่างนี้ใช่ครับร้อนเงินครับผมไม่ก็ประเด็นหลักน้องสามารถครับเพราะฉะนั้นน้องสามารถสั่งซื้อพวกกุญแจพี่ได้นะครับพวกกุญแจ12ทามในราคา139บาทเท่านั้นนะครับผมนะรวมส่งแถมฟรีไรเซนและขนมนิดหน่อยนะครับผมนะ139บาทนะครับผมส่งฟรี PMS ถึงบ้านท่านโดยรวดเร็วนะครับผมนะถ้าเกิดไม่ถึงบ้านก็ไปดูที่ทำการไปรษณีย์แล้วกันเผื่อมันไม่ส่งให้มึงนั่นแหละครับผมอยากได้วะมีขนมแถมให้ด้วยโอ้โหตรงนี้ครับผมชั้นนี้นะครับเป็นรวมบล็อกหญ้าเลยนะครับข้างในนี้ก็จะมีกระดิ่งแล้วก็เป็นรังผึ้งนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเอาไว้สำหรับว่ะมันเป็นกระรังผึ้งนั่นไม่ได้เอาไปฝังผึ้งเพราะกูไม่เห็นผึ้งเลยตรงบล็อกกระบองเพชรอ่ะปึ๊บตึ๊บไปไหนต่อไปนี่ฮะเจ้าไปเตาเผายังอ่ะกำลังไปโอเคข้างๆลาพินใช่ไหมใช่ผมอยู่ลาพินเนี่ยโอ๊ยระเบิดผมไม่กล้าขึ้นไปบนเตาเผาเลยมันมีแบบพี่ขุดลงไปก็ได้ขุดไปมันมีเจ้าที่เจ้าทางแบบยืนฝั่งอยู่อ่ะเจ้าที่เจ้าทางวะจอดเจ้าที่เจ้าทางเลยเหรอวะไม่ให้ผมไปอ่ะเกินไปอ่ะเฮ้ยอย่ามองหน้าเลยไม่เอาไม่รู้ไม่มองหน้าที่รู้ก็มีออฟซิเดียนกับตกเอาวะค่อยๆไปครับค่อยไปครับพี่ลองสเกลตันบนหัวไม่เป็นไรคิวแค่สเกลตันแค่นี้ใครๆเขาก็ผ่านกันได้นะคือคนสเกลตันนี่มีแค่เด็กน้อยนะคิวนะบอกให้แต่พี่นี่คือแบบเด็กอุ้ยย้อยเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยแม่ย้อยกูยังไม่ตายกูมึงดูคิวมึงดูไว้นะคนที่เป็นอัจฉริยะจริงไปครับจริงแค่นี้มันถ้าเกิดแค่นี้ตายนี่คือแบบไปนอนดีกว่าเท่านั้นแหละเออคือใครโอ้คิวมันมี2ตัวว่ะคิวเขาเผาไม่มีอะไรเลยพี่จะการมันคิวกูฆ่ามันอยู่คิวกูตีมันได้อยู่คิวกูตีมันได้อยู่อันนี้ผมวิ่งชุดโซ่พี่เอาไปว้าวนี่ดาบเหล็กพี่อีกฝั่งนึงดาบเหล็กดาบเหล็กเลยอ่ะใช่
อยู่ไหนอยู่ไหนอาคิวตอนนี้อยู่โตคราฟพี่โตคราฟอ้อมไกลซะเกินผมว่าขอมันก็เยอะอยู่นะสำหรับคนไหนที่อยากเล่นแบบนี้ก็คือแบบเล่นได้เลยนะชิวๆเนาะแบบเนี้ยใช่พี่มันแบบเราต้องผ่านไปเรื่อยๆอ่ะเออครับผมก็คนไหนที่อยากเล่นแบบนี้นะครับก็ไปได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวทำการเกมโหมดครีเอทีฟให้ทำการดูให้ดีกว่าครับก็คือแบบเรามาแบบรีวิวไงรีวิวแมปไงตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมบุ๊กเชลก็จะมีแต่บุ๊กเชลข้างในก็จะไม่มีที่ปรุงยามีที่เอนชานด้วยดีคือแบบผมว่านะมันอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะมีบล็อกไม่จำกัดแล้วก็ไปบุกทุกที่ได้เลยคือมันเป็นเล่นกับเพื่อนอะเล่นกับเพื่อนแบบง่ายๆสำหรับเพื่อนที่ชอบเพิ่งเล่น Minecraft อะไรเงี้ยเอามาเล่นได้นะครับ TNT มันก็แบบแต่ TNT มันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันก็น่าจะยากกับที่เราต้องหาเดอะแมนปั๊มเว้ยนี่คือประเด็นที่ยากมีแค่นั้นแหละนะทุกคนนะโอเคก็สำหรับคนไหนนะครับที่ชอบแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ปักหมุดแบบนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะพาไปดูดีกว่าใน Marketplaceโอเคแมปนะครับผมก็จะชื่อแมปนี้นะครับทุกคนครับแมปก็มีชื่อว่า Giant Skybox นะครับผมราคานี่จำไม่ได้แล้วครับเท่าไหร่แต่แพงน่าจะแพงอยู่นะฮะน่าจะ400 300 500เหรียญอะไรเงี้ยนะครับผมนะโอเคไปดูกันได้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งไลค์ด้วยนะครับไปเจอกันนะครับผมบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Team 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Team BCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็รอติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ